มีเรื่องให้ตามเผือกอีกแล้วค่ะเมื่อมีชาวเน็ตแห่จับโป๊ะอุ้งเอิงไม่ได้ออกจากช่อง SPD หรือเปล่างานนี้ทีมงานของ SPD ไม่รอช้าออกมาตอบชัดว่าจริงไหมโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากเมื่อ TikTok ของทีมงาน SPD ได้โพสต์คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งคลิปดังกล่าวมองเพลินๆเหมือนเป็นคลิปธรรมดาแต่กลับมีคนตาดีสังเกตรถคันสีแดงว่าทำไมขับคล้ายขับคากับรถของอุ้งเอิงซึ่งเป็นอดีตทีมงานช่อง SPD และเป็นคนคุยของสไปซ์ SPD เลยหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้สักพักก็กลับมีดราม่าเดือดสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลจนได้เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งแห่จับโป๊ะด้วยการเทียบภาพรถสีแดงที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวกับคลิปวิดีโอเก่าของอุ้งเอิงที่บอกว่าขับรถสีแดงเหมือนกันเลยน้องอีซูซูสีแดงคันเก่ายังผ่อนไม่หมดเลยขณะที่มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยว่ารถในคลิปดังกล่าวคุ้นๆมากเหมือนกับรถของอุ้งเอิงเลยแถมสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนรถในคลิปก็เป็นตำแหน่งเดิมกับรถของอุ้งเอิงเลยด้วยเท่านั้นไม่พอยังเป็นรุ่นเดียวกันอีกทั้งที่ออฟฟิศของธุรกิจที่อุ้งเอิงทำได้ย้ายออกไปจากสตูดิโอโน1ไปแล้วทำไมรถยังจอดอยู่ที่สตูดิโอโน1พร้อมตั้งข้อสงสัยอีกว่าอุ้งเอิงลาออกจากช่อง SPD อย่างที่ประกาศใน IG จริงหรือเปล่าและที่บอกลาออกแบบไหนกันแน่ลาออกหน้ากล้องไม่ได้ลาออกจากสตูดิโอหรือไม่และครั้งนี้ชาวเน็ตจะโดนแกงอีกหรือเปล่าแต่ทางฝากชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับดราม่าจับโป๊ะเข้ามาซัดกลับคนที่ด่ามาว่างงถ้าใช่แล้วมันยังไงอุ้งเอิงกับสไปซ์เป็นคนคุยกันการไปหากันได้เป็นเรื่องปกติแถมเขาทั้งคู่ก็ทำธุรกิจร่วมกันซึ่งรถมันไม่ได้มีคันเดียวในโลกการที่รถเหมือนกันมันก็ไม่แปลกพร้อมเรียกร้องให้ทีมงานเจ้าของคลิปออกมาชี้แจงว่ารถคันที่เกิดดราม่าใช่รถของอุ้งเอิงหรือไม่ซึ่งงานนี้ดราม่าเดือดถูกจับโป๊ะอุ้งเอิงก็รู้ไปถึงหูเจ้าของคลิปทีมงาน SPD ด้านทีมงานของ SPD ก็ไม่รอช้าออกมาชี้แจงดราม่าทันทีว่าอ้าวเพิ่งเห็นดราม่ากันอีกแล้วน้องๆน้องๆจ้ามันคือรถเช่าของสตูไว้ใช้ออกกองเวลามีงานถ่ายนอกสถานที่จะมีทั้งหมด4คันจ้าคือรถกระบะที่เห็นรถยาริสรถสวิฟและคันยาวๆอีกคันแถมในคลิปก็ถ่ายเห็นออกจะบ่อยเวลาใช้ก็ออกแทบทุกช่องครับน้องๆเรียกว่าทีมงานช่อง SPD ก็ออกมาตอบชัดแล้วว่ารถคันสีแดงที่อยู่ในคลิปไม่ใช่รถของอุ้งเอิงและเรื่องที่ถูกจับโป๊ะว่าอุ้งเอิงไม่ได้ออกจาก SPD นั้นก็ไม่เป็นความจริงจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ